keep it a secret. So ain't even got a low, 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 love me. ไม่ได้ลงคนดีหลอดมานานแค่ไหนแล้วนะจริงกับสุดท้ายที่เลยหรอจริงๆมีสังเกตความสังเกตคือมีหน้าใหม่ที่เราไม่เคยเจออันนี้พี่ใครได้มาเจอกันครั้งแรกไหมคะแบบได้โกหกป่ะโกหกหน้าใหม่ที่เคยเจอกันครั้งแรกไม่ได้ว่าเป็นทำหน้ามาใหม่นะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาในวันนี้เจอทุกครั้งก็คงต้องขอบคุณทุกครั้งที่ได้เจอเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนก็คือบางคนมาไกลมากนั่งรถมาอะไรต่างๆนานาที่มาเจอพวกเราอีกในวันนี้นะคะจริงๆเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปก็จะมีอีกหลายอีเวนต์ที่งานแรกก็น่าจะเป็นที่มิสแกรนด์กรุงเทพนะวันที่13ใครยังไม่ได้ซื้อบัตรเข้างานนะคะสามารถที่จะไปซื้อได้ทางเพจมิสแกรนด์กรุงเทพไม่อยากเจอไงแล้วก็เดี๋ยวพอมันเข้าช่วงธันวาหรือว่าหลังๆไปก็จะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วนะคะก็อยากให้แบบว่าไปถ่ายรูปหรือว่าไปดูนางงามด้วยกันในช่วงที่ยังมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆฮะฮะที่ว่ามีอีเวนต์อิงหลอดเพราะว่าจะได้เราไม่ได้มีกันมานานแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาอยู่ในการแบบอิงหลอดจริงๆมานานแล้วแล้วก็ได้อยู่กับแฟนคลับที่เป็นของอิงหลอดจริงๆอะไรเงี้ยขอบคุณคิดถึงมากขอบคุณที่มาหาเรามากเลยนะคะแทบจะไม่ได้เห็นหน้าเลยนะเห็นแต่โทรศัพท์แล้วตอนนี้แบบว่าทุกคนเหมือนกับว่าเราโมเมนต์กันมานานมากวันนี้เป็นป้ายแบบว่าติดกันนาทีที่จะได้แบบว่าเป็นป้ายอินฟ้าชาร์ลอตต์กับป้ายอิงหลอดนะคะขอบคุณสำหรับบ้านหลักแต่ละบ้านด้วยนะคะที่เอาป้ายมาให้พวกเราโหรู้สึกไม่ชินเลยอ่ะไม่ชินที่ปกติก็คือคนใดคนหนึ่งกลับก่อนบ้านอยู่กันคนละมุมบ้านวันนี้ก็เดี๋ยวฝากด้วยนะต่อไปมีไลฟ์มาดามหลุยนะคะโอ 9.9 ฝากแฮชแท็กช้อปปี้99อินฟ้าด้วยนะคะฝากด้วยแล้วกันฝากซัพพอร์ตงานของพวกเราทั้งคู่ด้วยนะคะอยากเห็นพวกเราแบบว่าเติบโตไปในทิศทางแบบว่าแต่ละคนก็เดินตามทางความฝันของตัวเองเนาะใครโทรมาเพราะว่าบางทีการแบบว่าแบบจะพูดยังไงดีอ่ะการจับประเด็นหรือการนู่นนี่ก็ทำให้พวกเราไม่อยากอยู่ใกล้กันก็มีเพราะเรารู้สึกว่าแบบงั้นก็ตัดปัญหาและการนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โฟกัสกับสิ่งที่ทำให้เราแบบว่าไม่มีความสุขถ้าเราเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่มีความสุขเดี๋ยวมันจะมีมาให้เราเห็นเองแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงหลังจาก1ปี6เดือนหรือ1ปีต่อไปจะ2ปีจะ3ปีก็อย่างที่พี่ฟ้าบอกมันก็ยังอยู่แบบนี้ไม่ว่าใครจะเติบโตไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่นะคะพวกเราก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอไม่ไปไหนยกเว้นซะว่าทุกคนจะผลักพวกเราออกใครจะกล้าล่ะจะผลักในรูปแบบไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งจะผลักเข้าหากันก็ต้องผลักให้ถูกวิธีด้วยไม่ไหนวิธีธรรมชาติดีที่สุดปล่อยมวยไม่รู้ก็ไม่มีอะไรค่ะอยู่แบบนี้แฮปปี้ดีที่สุดแล้วเนาะแล้วก็เห็นทุกคนแบบมีความสุขวันนี้ได้รวมตัวกันแล้วก็ได้เจอแฟนคลับหน้าใหม่ๆแล้วก็ดีใจดีที่ได้รู้จักทุกคน
ฝากแดงกับชิงชิงต้อนรับน้องใหม่ด้วยชีวิตจริงเนาะมันเกิดจากคนสองคนแล้วก็ความรู้สึกอะไรเงี้ยที่บอกออกสื่อก็คือจริงๆแต่ว่าหลายๆอย่างมันเป็นแบบทำให้รู้ว่าเออเป็นสถานะแบบนี้ดีที่สุดแล้วแหละอย่างเงี้ยมันจะคืบหน้ายังไงไหมมันคงถ้านะตอนนี้มันคงแบบ30ปีมันไม่รู้ตอนนั้นแต่ว่าเราก็จะอยู่กับเขาแบบค่อนข้างนี่แหละมาไปกินยาดองข้างขวาเขาถามว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาสองข้างเลยอยู่ข้างข้างก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่ดราม่าอะไรที่ท็อกซิกนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆให้มันมีความสุขใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเอาจริงนะในหนึ่งวันเราทำงานหรือว่าเราเจอเรื่องราวในชีวิตต่างๆนะคะคิดว่าทุกคนน่ะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักก็มีแบบว่ามากพออยู่แล้วในของแต่ละคนที่มาติดตามมิมลอด1ก็อาจจะช่วยยิวใจได้2อาจจะเครียดกว่าเดิมหลังมันเป็นเรื่องแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเครียดแล้วก็ดีแล้วเดี๋ยวรอจังหวะเครียดอีกไม่มีแล้วไม่มีช่วงไม่ดีเอาง่ายๆมันไม่ใช่ละครเนี่ยเราเขียนบทไม่ได้ว่าอยากจะให้มันดีตอนนี้อยากจะให้มันไม่ดีตอนนี้อยากจะให้กอดกันอยากจะให้รักกันตอนนี้อยากให้อะไรมันไม่ใช่ละครเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆเราหวังชื่อเสียงเงินทองจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะสร้างโมเมนต์ได้เป็นการแสดงมันง่ายอยู่แล้วไม่ต้องเป็นจะต้องให้มีใครคนใดคนหนึ่งมาโดนด่าหรือว่าไม่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นคนผิดคนถูกอะไรอยู่แล้วพี่เขาว่าอยู่ด้วยความเป็นจริงดีที่สุดเลยแหละโมเมนต์ธรรมชาติมันทำให้เราอยู่ด้วยกันได้นานส่วนพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าก็มองชาร์ลอตต์ก็คือเราก็เหมือนการเติบโตเห็นตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเป็นมิสแกรนด์ชุมพรจนตอนนี้ก็แบบว่าจะเป็นนางเอกดาราช่อง3แล้วมิสแกรนด์ชุมพรชาร์ลอตต์เขาได้ตำแหน่งไงแล้วบอกเป็นมิชชันเกตแล้วต้องใส่เป็นไทยดีเดี๋ยวจะเป็นแฮชแท็กอินดี้ไม่เอาอีกอื่นแล้วได้ไหมขอให้อีกไม่ต้องบอกพี่บอกคนอื่นเพราะจริงๆอยู่กับใครก็คือเป็นแบบจริงๆเป็นพี่น้องกันหมดมันไม่ได้มีอะไรหรอกจริงแต่ว่าเอาจริงนะมันก็อยู่ที่ว่าใครมีความสุขในรูปไหนทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปไม่ได้เราไม่ได้ทุกคนมาด้วยใจเราก็ไม่ได้จ้างเราไม่ได้ให้เงินมาด้วยใจไม่จ้างโอเคมาเทสที่ไหนนะศิลปินมานั่งเทสแฟนคลับมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่รู้หรอกจริงไม่ว่าศิลปินดาราคนไหนไงเวลามีแฟนคลับอะเขาก็รู้หมดแหละเขาพันธะทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามไม่ได้อยากรู้มันเด้งขึ้นมาเองในนี้มีใครอยากถามอะไรไหมหนูเรื่องค่ะเมื่อกี้พูดออกมาว่าถ้าเราทำเพื่อเรียกว่ารายได้อะไรเงี้ยรายได้หรือชื่อเสียงที่มากขึ้นอะว่าทำยังไงI'm so late, you sip wine, I drink straight, don't